และความหวังของเราจะเป็นนโยบายระดับชาติเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหน อย่างฝั่งสภาครับตอนนี้ประชุมกันทุกวันพุธช่วงบ่ายนะครับก็เรียกว่ามีการประชุมมาตอนนี้ประมาณ 16-17 ครั้งแล้วแล้วก็เรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐนะครับล่าสุด42หน่วยงานแล้ว32เป็นรัฐ10เป็นเอกชนตัวร่วมของ32หน่วยงานที่เป็นภาครัฐก็ต้องอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ได้พูดในฐานะกรรมธิการนะอันนี้พูดหมวกส่วนตัวเพราะไม่งั้นต้องไปขอมติขออะไรเงี้ยเดี๋ยวยาวในฐานะเอกชนที่ไปดูรัฐเราถือว่ารัฐจริงๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนเยอะมากเพราะว่า 20% ของกำไรเราต้องส่งให้รัฐเขาเหมือนเป็นหุ้นส่วนเราก่อนที่จะเสียภาษีก่อนทุกสิ่งแบบมันก็คือเขาต้องดันเราแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกกังวลถ้าในหมวกเอกชนกังวลว่าไม่มีโครงสร้างเชิงนโยบายที่หน่วยงานนั้นๆทำตัวอย่างที่จับต้องได้อย่างเช่นด้านการศึกษาเงี้ยครับถ้าเด็กใช้ ChatGPT ในห้องเรียนก็อาจจะยังไม่มีไกด์ไลน์ว่าครูควรจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตใช่ยังไม่รู้ใช่ใช่ไม่มีกระทรวงศึกษาไม่มีอวก็ยังไม่มีผมคิดว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานคล้ายๆกันมีเหมือนกันเลยก็คือรู้แล้วแหละว่า AI คืออะไรมันจะมาเปลี่ยนยังไงแต่มักจะมองมันเป็นเทคโนโลยีไม่ได้มองเป็นผลกระทบที่มีต่อชีวิตผู้คนในคณะกรรมการ AI แห่งชาติชุดเก่านะครับเราจะเห็นคนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงดิจิตอลแต่เราไม่เห็นคนจากกระทรวงศึกษาไม่มีแรงงานไม่มีกระทรวงเศรษฐกิจอันนี้น่ากลัวเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองมันเป็นเทคโนโลยีแล้วปล่อยให้ดิจิตอลหรือวิทยาศาสตร์ R&D ทำอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเทคเต็มๆถูกต้องแต่จริงๆมันคือเรื่องที่สำคัญกว่าคือเรื่องผลกระทบครับว่าคนกลุ่มใหญ่ในประเทศเราเนี่ยมันจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแน่ๆเพราะว่าคนที่ไม่ได้ใช้ AI อ่ะยังไงรับรองได้คือท้ายสุดตารางแน่นอนคนที่มีสกิลพอแล้วใช้ AI หรือสกิลไม่พอแต่ใช้ AI ยังไงมันก็เหมือนมีเบาะรองรับว่าเขาประสิทธิภาพดีกว่าคนปกติถูกต้องส่วนคนที่จะได้เปรียบที่สุดก็คือทั้งสกิลตัวเองดีเห็นวิสัยทัศน์ต่างๆรู้จะเอาไปปรับใช้ไงแล้วก็มีเครื่องมือที่ถูกต้องมันเหมือนเรารบอยู่โดยเขาใช้ปืนกันเราเดินถือดาบวิ่งเข้าไปยังไงก็พลุนนะถูกต้องเพราะฉะนั้นหนึ่งมันต้องทำอะไรก่อนกฎหมายก่อนหรือว่าการวางนโยบายระดับชาติก่อนหรือว่าเอกชนจะต้องผลักดันอะไรแค่ไหนมันจะจัดลำดับยังไงอ่ะถ้าส่วนตัวผมคิดว่าเชิงนโยบายสำคัญที่สุดเพราะว่ามันทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยถูกต้องการทำนโยบายมีไกด์ไลน์ให้ชัดเจนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นผมว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญอันแรกนะครับที่บ้านเราชอบทำอะไรระยะสั้นเห็นผลทันทีแต่อันนี้มันระยะยาวมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกสนใจมากนักครับกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่ใช้งบได้งบเยอะที่สุดในประเทศแต่ว่าผลลัพธ์ก็เห็นอยู่ว่าทำไมเราต้องแบบพยายามผลักดันลูกตัวเองออกไปคนที่ afford ได้ก็ไปเรียนนานาชาติหนีจากระบบกันหมดมันก็เห็นคุณภาพอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องถึงเวลามานั่งคุยว่า AI ทำอะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับAI สอนหนังสือสอนภาษาได้ดีมากนะครับยิ่งตัวใหม่ที่มันตอบโต้แบบ real time เนี่ยมันคัสตอมไมซ์การเรียนรู้ของแต่ละคนแล้วก็สอนภาษาของแต่ละคนแล้วก็เติมได้อย่างเรียกว่าครูธรรมดาไม่มีทางจัดการได้ครูจะเปลี่ยนเป็นโค้ชมากกว่าที่จะเป็นเลคเชอเรอร์อย่างเงี้ยครับผมนี่ผมคิดต่อทันทีว่าแล้วเราจะฝึกครูยังไงเนี่ยถ้ามี AI มาแล้วบทบาทครูมันจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบที่จะสอนครูอีกแบบนึงอ่ะใช่ครับเชิงนโยบายเนี่ยมันต้องรีบเตรียมครูแล้วว่าไหวหรอถ้าเจอแบบนี้มันอาจจะไม่ไหวนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้าแรงงานสมมติแรงงานเมื่อก่อนเราบอกว่าไทยเป็นฐานการผลิตใช่ไหมครับแล้วก็แรงงานเราถูกอยู่ไปอยู่ไปเราเริ่มไม่ถูกแล้วเราเริ่มสู้ใครไม่ได้แต่พอ AI เนี่ยมันกลับด้านนะครับครับมันแปลว่าประเทศเราอ่ะอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์ด้านไฟฟ้าด้านอะไรเราแข็งแรง data center เราแข็งแรงคราวนี้แรงงานที่แพงมันก็ไม่เป็นไรละแต่ก็แปลว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมมันก็จะหายไปนะครับอันนี้มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่จะต้องเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาจะหาเลี้ยงชีพยังไงหรือรัฐบาลสวัสดิการมันต้องแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าครับก็ยังไม่มีการคุยกันในเชิง policy ของแรงงานของผลกระทบทางสังคมของคนอันนี้ก็หนักพอสม